วัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับในที่สุดเนี่ยครับคนไทย2คนนี้ก็สามารถกลายเป็นคนไทยยุคแรกๆหรือคู่แรกๆที่สามารถเรียนจบเกี่ยวกับเรื่องของการทำโกโก้และการใช้สื่อโซเชียลมีเดียซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามกับธุรกิจใหม่ๆของคนไทยอย่างเช่นกาดโกโก้ที่ประสบความสำเร็จนี่แหละครับในอเมริกามีที่เดียวคือฮาวายผมกับแฟนก็เลยเก็บกระเป๋าไปกันเลยก็ไปอยู่กับเขาเขาก็พาไปตั้งแต่สอนตอนกิ่งตัดกิ่งแกะเมล็ดมาละหมักอาทิตย์แรกก็เกี่ยวเรื่องเลือดไล่สวนดูพาดูสวนเลยใช่ที่ต่อไปก็เป็นเรื่องของการทำเสร็จปุ๊บเราอยากจะรู้ว่าเราที่เราซื้อบีนในเมืองไทยซื้อโกโก้เมล็ดในเมืองไทยเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแค่ไหนก็เลยเอาใหม่เอาไปเรียนใหม่เรียนใหม่อีกเรียนใหม่คราวนี้เป็นเขาเรียกเป็น extension unit ของมหาวิทยาลัย Harvard ในคราวนี้ก็เป็นการเรียนเรื่องของการเกรดดิ้งบีนเกรดดิ้งบีนฮะเกรดคือการคัดเกรดบีนแล้วก็ต้องผ่านการสอบมาเรียบร้อยก็เลยกลายเป็นว่าผมกับภรรยาก็เป็น2คนไทยแรกที่ได้ certificate bean grading จาก FCCI ปุ๊บรู้แล้วจะทำอะไรแสดงว่าเริ่มรู้เลยว่าจะทำอะไรและจะเริ่มลงทุนจริงจังแล้วใช่ไหมใช่มันมาจากจุดไหนก่อนอะตัดสินใจไปเต็มที่เลยตรงไหนกับโกโก้ผมอย่างที่เรียนนะผมเชื่อในเรื่องของว่าเรามีหนทางของเราแล้วเราสร้างแบรนด์ได้ใช่ไหมสร้างธุรกิจแนวทางของมันได้เนี่ยก็คุยกับแฟนว่าจะเอาออกที่เหลือนี่คือว่า product ที่ออกมาจะเป็นแบบไหนดีผมเองแรกๆก็อยากจะออกมาเป็นแค่ช็อกโกแลตบาร์ทำออกมาเล่นๆลองให้คนนู้นคนนี้ชิมแฟนทำออกมาไปให้เพื่อนให้ญาติชิมก็บอกทำไมมันมีความเปรี้ยวมีความอะไรนะฮะอันนี้เพราะมันเราใช้แต่single origin ซึ่งหมายถึงเราลองเอาเม็ดจากเชียงใหม่หรือจากที่ใดที่หนึ่งมาทำโดยไม่ได้ผสมแบบเมื่อกี้ที่เราคุยแบบที่เราคุยกันใช่พอเพื่อนๆเราก็สมัยแรกๆเนี่ยก็อาจจะชินกับเมื่อก่อนทานป๊อกกี้ทานไมโลมาใช่ไหมก็เขา expect ว่าคาดว่ารสชาติของช็อกโกแลตมันจะต้องหวานมันจะต้องเป็นความช็อกโกแลตเยอะๆจริงแต่ทำไมมันออกมามันนี่มันผลไม้หรือมันอะไรใช่ไหมก็ตอนนี้เป็นเรื่องของการที่ต้องให้ค่อยๆรู้จักเรื่องนี้ขึ้นเพราะเป็นความรู้จักใช่ครับทีนี้เนี่ยการทำช็อกโกแลตเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าเวลาทำช็อกโกแลตบาร์ออกมาสักอันหนึ่งเนี่ยคือมันมีกระบวนการมาแต่ว่าการที่จะออกมานำเสนอได้เนี่ยมันต้องมีความมีเงามีความสวยงามกระบวนการสุดท้ายตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการใส่พิมพ์แล้วก็ทำการทำเทมเปอริ่งซึ่งเนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้มีแบ็กกราวด์หรือว่าพื้นฐานมาด้านเชฟเราก็สืบหาว่าเอ๊ะมันทำยังไงเข้าใจการทำวิธีจากยูทูบมีสอนเยอะแยะเลยแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมก็ต้องลงไปประชุมที่สิงคโปร์ก็ยังทำงานที่ปรึกษาอยู่นะครับยังทำอยู่นะก็ชวนกับแฟนลงไปพอประชุมเสร็จอีกวันนึงก็เลยไปเรียนกับเจ้าหนึ่งที่เขาทำลักษณะบีนทูบาร์ช็อกโกแลตแบบเนี้ยนะธุรกิจของเราเนี่ยเรียกว่าบีนทูบาร์คือการทำเมล็ดจนนะฮะเป็นบาร์ช็อกโกแลตเป็นบาร์ช็อกโกแลตใช่แรกๆเรียนมานี่เละทั้งตัวทำเด็ดนู่นเล่นนี่อูเละสีต่างๆหมดเลยก็แต่เราต้องการให้ทราบหลักว่ามันทำยังไงแต่สุดท้ายผมคิดยังไงเราก็ผมไม่ได้จะเทิร์นจากโปรเฟชั่นนี้อาชีพนี้กลายมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราจะลงทุนแล้วเราก็ต้องหาน้องๆหาทีมงานเก่งๆมาทำให้กับเราแน่นอนนี่คือมิชชั่นของผมนะครับเป้าต่อไปละตอนนี้ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจขั้นตอนการทำอันนี้เสร็จแล้วจากเมล็ดจนกระทั่งเหมือนถึงการออกมาเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันผ่านมาตั้งแต่ที่สวนทำการหมักใช่ไหมทำการตากเอาไปคั่วกระทบเปลือกกระทบเปลือกมั้ยทบเปลือกมันจนกระทั่งเหลือเม็ดข้างในจนเรียกว่าอันนี้เป็นคือโกโก้นิปส์ที่หมายถึงว่าตัวเมล็ดโกโก้ข้างในเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องเอาไปใส่เครื่องบดบดจนกระทั่งกลายเป็นของเหลวเลยอันนี้เรียกว่าเป็นภาษาเขาเรียกว่าโกโก้ลิเกอร์โกโก้ลิเกอร์นะก็คือตัวน้ำช็อกโกแลตเนี่ยข้นเลยในนั้นเนี่ยมีไขมันอยู่ครึ่งไขมันโกโก้ของชานี่เหมือนกับพวกไขมันโอลิฟออยล์อย่างนั้นเลยมีทั้งแอนตี้ออกซิแดนต์มีโพลีฟีนอลมีทุกอย่างโอ้เป็นประโยชน์ซะเลยซ้ำไปเป็นประโยชน์มากคือ 100% ในนั้นก็เป็นของเหลวแล้วทีนี้เนี่ยถ้าคุณใส่น้ำตาลเข้าไปในขั้นตอนเนี่ยใส่ 30% ช็อกโกแลตนั่นก็คือดาร์กช็อกโกแลต 70% เราเรียกว่าดาร์กตั้งแต่ 60% ขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าดาร์กแล้วถือว่าดีกับสุขภาพแล้วเวลาถ้าเติมนมเข้าไปก็เป็นมิลค์ช็อกโกแลตก็หลักประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้คือตัวเบสของตัวช็อกโกแลตโกโก้ที่เราทานครับนะครับถ้าเราไม่ได้สกัด
ดไขมันโกโก้ออกไปเนี่ย uh-huh. มันคือตัวกุกช็อกโกแลตดีๆเลยใช่ถ้าสกัดไขมันปั๊บที่เหลือมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอ้โกโก้ผงอ่ะโกโก้ผงใช่ที่เราไปชงดื่มที่ชงดื่มทีนี้พอเราโอ้ลงทุนไปเรียนแชมเปอร์ลิงรู้จักกระบวนการขั้นตอนการผลิตทั้งหมดมาถือว่าเป็นการลงทุนแบบจริงจังแล้วใช่ไหมเทมเปอริ่งนี่ยังเป็นแค่เรียนวันเดียวนี่ยังเป็นเรื่องเล็กฮะอ๋อนี่เรื่องเล็กเลยใช่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องนู่นเลยฮะตั้งแต่ต้นน้ำที่ไหนที่ปลูกโกโก้ในอเมริกามีที่เดียวคือฮาวายฮาวายเกาะฮาวายนี่ถือว่าอยู่ในเส้นสูงสุดที่ว่าเลยอยู่ในโกโก้เบลนี่เลยอ๋อตามทฤษฎีเลยตามทฤษฎีเลยใช่เลยใช่เลยก็จะมีแบรนด์แล้วก็มีคนทำบีนทูบาร์ช็อกโกแลตอยู่ที่นั่นครับก็เขียนไปหาเขาโอ้โหเขียนไปหาเขาโอ้หลายเดือนกว่าเขาจะตอบสุดท้ายแกตอบมาบอกว่าโอเคเหมือนกับว่าเราจะไปขออินเทอร์รับบิสเนสเขาอ่ะบอกขอเวลาขอเวลานะเรียนกับเขาไปอยู่กับเขานานนะฮะ อยู่อยากจะรู้ว่าทำยังไงแล้วเขารับไหมสุดท้ายเขาก็รับเหรอสุดท้ายเขารับผมกับแฟนก็เลยเก็บกระเป๋าไปกันเลยก็ไปอยู่กับเขาเขาก็พาไปตั้งแต่สอนตอนกิ่งตัดกิ่งแกะเมล็ดมาละหมักมีรถคาร์ดมีรถคาร์ดขับเข้าไปในสวนในไร่ไปไล่เก็บอะไรกันมาแต่ก็สนุกดีเวลาหมักนี่ต้องมียีสต์เข้าไปใช่ไหมไปกินน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้ใช่ไหมให้เกิดอาการเรียกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นใช่ใช่จนมันทั้งมันได้ที่นะฮะก็จากนั้นแล้วเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลครับนะฮะคือมันบูดเต็มที่แล้วได้อุณหภูมิที่ดีนะฮะเปลี่ยนเป็นกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็ต้องเอาไปตากเอาไปตากด้วยนั้นเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่โกโก้ที่ทำออกมาแล้วจะมีความมีกลิ่นมีอะไรพวกนี้แต่มันเป็นความสนุกสนานเป็นความนั่นเองแต่มันก็ยังมีกลิ่นที่อาจจะบอกว่ามากไปนิดนึงแรงมาหน่อยนึงก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะพยายามทำยังไงแล้วแต่เชฟแล้วแต่การคนทำนะครับแล้วไปอยู่นั่นนานไหมไปอยู่ฮาวายนี่เกือบเดือนนะฮะเกือบเดือนครับอาทิตย์แรกก็เกี่ยวเรื่องเลือดไล่สวนดูพาดูสวนเลยใช่อาทิตย์ต่อไปก็เป็นเรื่องของการทำละหมักในระหว่างที่หมักรอเพราะหมักนี่ต้องใช้เวลาตั้ง5วันบวกกับตากอีกก็เป็น7วันในระหว่างเข้าโรงงานก่อนไปดูวิธีการทำครับใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็สอนตั้งแต่พอเสร็จปั๊บเอาใส่เครื่องทำเทมเปอริ่งโดยมือสอนด้วยมือด้วยเหมือนกันอย่างที่เราไปเรียนมาให้เคยเรียนมาแล้วใช่แต่ว่าใช้เครื่องเสร็จปุ๊บก็ใส่แม่พิมพ์นะเคาะออกมาเสร็จใส่ทำห่อให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องรู้ว่าในการทำหีบห่อเนี่ยข้อมูลอะไรที่ควรจะต้องใส่เข้าไปบ้างอ๋อใช่นิยามของคำว่าการทำไมโครแบตที่ต้องไม่เกินกี่กิโลอะไรนี้เป็นต้นนะอยู่ในวงการก็เรียนรู้ได้พอสมควรแล้วเรียกว่าดีมากอาจารย์คนนี้ครับนะครับร่วมเดือนเลยอยู่ที่นั่นร่วมเดือนนะแกชื่อดร.แนทเบลเทอร์ครับก็เรียนแกเสร็จปุ๊บเราอยากจะรู้ว่าเราที่เราซื้อบีนในเมืองไทยซื้อโกโก้เมล็ดในเมืองไทยเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแค่ไหนเพราะเราซื้อแบบไม่เกี่ยงเลยฮะส่งมายังไงเราซื้อหมดรับหมดไปบอกราคาดร.แนทดร.แนทบอกนี่มันเม็ดระดับปรมาจารย์เลยนะทั้งที่ของไทยจริงๆเราเพิ่งเริ่มนะนั่นสิแต่ว่าเรายังไม่มีตลาด oh. อันนี้เรียกราคาตามที่ชาวสวนเขาอยากจะเรียกนี้เราก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องรู้วิธีการที่จะคัดเลือกมาเลยโอ้โหก็เลยเอาใหม่เอาไปเรียนใหม่เรียนใหม่อีกเรียนใหม่คราวนี้เป็นเขาเรียกเป็น extension unit ของมหาวิทยาลัย Harvard ในคราวนี้มีอาจารย์อยู่คนนึงเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้หญิงชื่อด็อกเตอร์คาร่ามาร์ตินแกตั้งสถาบันออกมาอันนึงชื่อว่า Fine Cacao and Chocolate Institute เลยคราวนี้ไปเรียนที่ซานฟรานซิสโกย้ายเมืองละย้ายเมืองจากฮาวายบินเข้าแผ่นดินใหญ่ไปซานฟรานไปเรียนอีกอาทิตย์นึงก็เป็นการเรียนเรื่องของการเกรดดิ้งบีนเกรดดิ้งบีนฮะเกรดคือการคัดเกรดบีนแล้วดูว่าบีนแบบไหนมันดีไม่ดียังไงต้องมีการผ่าต้องมีการดูนะลองชิมบีนตั้งแต่ยังไม่ทำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ต้องผ่านการสอบมาเรียบร้อยก็เลยกลายเป็นว่าผมกับภรรยาก็เป็น2คนไทยแรกที่ได้เซอร์ติฟิเคตบีนเกรดดิ้งจาก FCCI โอ้โหดูมาถึงตอนนี้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นยังไม่จบนะครับติดตามตอนต่อไปได้ใน B-Time